thank you สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่ห วันนี้เวลา8นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยรามคําแหงประจําปีการศึกษา2559-2560ถึง ณอาคารหอประชุมพ่อคุณรามคำแหงมหาราชมหาวิทยายลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันที่5ซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากโครงการปรัชญาดุสรีบัณฑิตทางสังคม,มศาสตร์คณะวิศวกรรม,มศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขสาศาสตร์และคณะรัฐาศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรรวม3,700คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานและนวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวาัลการวิจัยทั้งระดับชาติและน,นานาชาติหลายรางวาัลอาทิ ผลงานนาวัตกรรมระบบอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของรถฉุกเฉินด้วยระบบอินเทอร์เน็ตได้รับรางวัลพิเศษ National Council of b r a t o r Romania ประเภท International Best Inventor Awards จากประเทศโรมาเนียผลงานวิจัยด้นานนวัตกรรมที่ได้รับอนุสิทธิบัตรและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สู่ประชาชนได้จริงเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริซีนวัตกรรมใหม่ปัติ การในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับเหรียญทองด้านนวัตรกรรมจากเวทีนานาชาติ45ลิ i ิบอิ n t ทอ n a เนชั่ i แ i ล i o ็ก i ิ n ิช i นออ n อิ e n ิเนณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน AU Core โดยร่วมมือกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุสน,นการวิจัยหรือสออวเพื่อเป็นศูนย์วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พลังงานทดแทนและเป็นศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ภูมิอากาศเพื่อบริการให้นักวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศทั่วโลกหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดา เวลา13นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาส่วนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสัญชัยเทียมทวีสินผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายนำพระครูพิจิตรสรรุณที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมถวายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระสมเด็จวัดบึงพระยาสุเรนพระประจำตระกูลสิงหเสนี ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิงทวรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พระรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ The Princess Mahachakri Sirindhorn Cup Tour of Thailand 2017 จริงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ายนเนียวคีนบูนผู้จัดก,การทั่วไปโรงแรมดุสิตธานีพัทยานำผู้แทนพนักงานของบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนประกอบด้วยพนักงานโรงแรมในเครือดุสิตธานีและโรงแรมในเครือดุสิตพรินเซสเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวกิ่งเพชรบุญยงประธานชมรมวิทยากรสปาแห่งทวีปยุโรปและประธานจัดงานไทยเฟสติวัลครั้งที่4ประจำปี2017นำคณะกรรมการชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดร้านสปาและร้านนวดแผนไทยจิงท้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายอัมพลเสนานารงค์ประธานกรรมการ,รแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกปิลาการกรรมการ,รแผนกเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์เชตพงศ์เมฆสัมพันธ์คณะบดีคณะประมงมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นนายปัญญาแซ่ลิมผู้ได้รับพระราชทานทุนบุรณิธิธอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2548สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำมหาวิทยายลัยวากเกนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา เวลา16.22นานาทีสมเด็จพระเทพพรารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาส่วนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ันติศิริน พระที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึง29มีนาคม2561ในโอกาสนี้วิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรมร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวณล,ลักษ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรรำบวงสวงเท้าสุรนารีในงานฉลองวังแห่งบันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารีประจำปี2561 วันนี้เวลา1 9นาฬกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีประจำปี2561ในการนี้ทรงวางพานบใบสีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าสุรนารี จากนั้นพระราชานผ้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเชิญขึ้นหม่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีณบริเวณหน้าประตูชุมพลเมื่อวันที่15มกราคม2477และนำอัฐิมาบรรจุไว้ณฐานรองรับ ื่อให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้กราบไหว้ขอพรเป็นส่วนรวมจิตใจรำลึกถึงคุณงามความดีที่เท้าสุรนารีได้สร้างไว้ต่อประเทศชาติโดยจัดการสมโพธเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่84 ในการนี้ทอดพระเนตรรำบวงสงวงเท้าสุรนารีโดยสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยภริยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอส่วนราชการกลุ่มแม่บ้าน32อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนกว่า5,000คนใช้เวลาฝึกซ้อมกว่า2เดือนเป็นกระบวนท่ารำวงสงวงเท้าสุรนารีสดุดีวิรกรรมทุ่งสำริด ที่นำศิลปะวัฒนธรรมด้านนาาติลินดุริยางตามแบบแผนในราชสำนักมาประยุกต์ะสมผสานให้งดงามตามแบบนาาติลินไทยเพื่อสดุดีและน้อมลํำลึกถึงวีรกรรมของเท้าสุรนารีถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำเท้าสุรนารีมีชื่อเดิมว่าคุณหญิงโมเป็นชาวเมืองคนครราชสีมาเกิดเมื่อปี2314 เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีผู้มีส่วนกอบกู้มือนครราชสีมาจากผู้รุกรานเมื่อปี2369ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ต่อมาคุณหญิงโมได้รับการสถาปนาเป็นเท้าสุรนารี พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรลีพระวราร,าราชาธินัามาาศเสด็จไปในการประทานโลกประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2560 วันนี้เวลา16.10นาฬิกานาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสุงสวรีพระวราราชาธินัดดาาต大เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการประทานโลกประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติเรื่องในงวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2560 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมเพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาการดำเนินง,งานด้านการจัดการสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคมในปี2560มีบุคคลที่กระทำความดีและองค์กรที่มีผู้เสียสละเพื่อสังคมได้รับประธานรางวัลประกอบด้วยอาสาสมัครดีเด่น287คนองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น21องค์กร ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยโอกาสนี้ทอปพระนทิทสการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในหัวข้อสมเด็จย่าก,กับงานอาสาสมัครและการพัฒนาที่ยั่งยืน นิทรรศการวังสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยและนิทรรศการขององค์การสวัสดิการและหน่วยงานต่างๆอาทิการทำแนวกันไฟเปียกห้องเรียนสาธิตการออมและการสาธิตการสอนเด็กในรูปแบบพิเศษเพื่อสร้างเด็กอัจฉริยะ โดยพระรชาชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเขตหลักสี่ วันนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมพลที่โรงเรียนวัดหลัก4ีเขตหลัก4ีกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังคำชี้แจงก่อนไปร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตท,ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกตามพระราชโองายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้ฝั่งขาออกเริ่มบริเวณแยกศูนย์การค้าไอทีสแควถึงบริเวณคลองวัดหลักสี่ระยะทาง730เมตรและฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตลาดวัดหลักสี่ถึงแขวงการทางระยะทาง900เมตร ส่วนที่คลองเปลมประชากรเขตหลักสี่เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกคลองบางตลาดถึงบริเวณท่าเรือซอยแจ้งวัฒนะหระยะทาง700เมตรโดยร่วมกันขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวขูคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรรวมทั้งทำความสะอาดที่พักผู้โดยสารและทางเท้า นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนมิตรประชาพัฒนาอยู่บริเวณริมคลองเปรมประชากรโดยให้คําปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมทั้งซักถามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอีกทังให้คําแนะนําการเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด เพื่อให้ความรู้เรื่องของโทษของยาเสพติดในชุมชนด้วยและเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและให้ความรู้ในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีแก่คนในชุมชนเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561 ในการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำเตรียมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรวันนี้ที่บริเวณหนองหลวงบ้านป่าบงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนายสมบูรณ์สิริเวตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑทนหารบกที่37 นายสัมฤทธิ์สวามิภักประหลัดจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่กว่า200คนร่วมกันแก้จัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาซึ่งรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสาธารณะทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิดรวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนต่างๆโดยให้ดำเนินการขับเคลื่อนการกำจัดผักตบชวาให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชารัฐอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ได้ปล่อยพันปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและปลูกต้นไม้บริเวณริมหนองหลวงด้วยและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ